ในตอนนี้จะให้ข้อมูลการเล่นคอร์ดกีตาร์แบบหนึ่งที่เล่นแล้วมันจะไม่มีเสียงของสายเปล่าเข้ามาผสมเลยฝึกยากสักนิดหนึ่งฝึกยากหน่อยแต่ถ้าจับได้แล้วมันเป็นการทุ่นประหยัดเวลามากคือเล่นแล้วใช้วิธีเลื่อนเอาดูแล้วกันให้ดูคอร์ดแรกก่อนมันจะซ้ำอันเดิมคือคอร์ด F major หรือ F ธรรมดาเราจับแบบนี้ดูก่อนฮะวิธีเล่นให้ดีคือต้องเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะสายหกให้เสียงมันบอดนะครับจะเริ่มยากขึ้นเลยฮะเวลาดีดเนี่ยดีด6สายตรงนี้เวลามันบอดได้ช่างมันดีดผ่านไปเลยครับนี่คือคอร์ด F major เรามีวิธีจับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าบาร์เรย์คอร์ดบาร์คอร์ดคือเอานิ้วชี้เนี่ยบาร์พาดทั้ง6เส้นอย่างนี้ไอ้3นิ้วเนี่ยทีแรกมันอยู่อย่างนี้ฮะมันคงสภาพเดิมวิธีฝึกพอจับงี้ได้แล้วนะฮะค่อยๆหักข้อมือลงมาแต่คุณต้องจับคอร์ด F ให้ได้ก่อนแบบที่ผมบอกในตอนแรกนะฮะบางคนจับคอร์ด F แบบเนี้ยสาย1มันบอดฟังนะสาย2มันดังแก้เท่าไหร่นิ้วชี้มันก็ไม่สามารถตรงเลยคุณดูนิ้วมันตรงฮะถ้าอย่างนี้มันสาย1มันบอดเห็นไหมมีวิธีแก้คือหักข้อมือลงมาแล้วทาบสายอย่างนี้เลยเห็นไหมนิ้วชี้ขึ้นมาทาบใกล้ๆกับก้านเฟดตรงนี้นะครับก็เป็นรูปนี้นี่คือคอร์ด F major หรือ F ประโยชน์ของคอร์ดนี้ผมเรียกว่ารูปแบบที่1จำไว้ด้วยนะฮะคอร์ดฟอร์มที่เขาเรียกว่า cross position หมายถึงว่าใช้นิ้วกดสายอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสายเปล่ามารวมอยู่ด้วยเลยฝึกยากนิดนึงแต่ก็ต้องสอนไว้ก่อนพอจับคอร์ดรูปแบบฟอร์ม F นี่ได้1คอร์ดไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ดีหรือแบบพาดทาบสายทั้ง6เส้นอย่างนี้ก็ดีนิ้วชี้อย่างนี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนคอร์ดเลื่อนมาจนกระทั่งถึง12เฟตเนี่ย1รูปแบบเนี่ยก็จะได้12คอร์ดเช่นจับที่คอร์ด F คงสภาพเดิมเริ่มมาเฟตที่2เวลาคุณเลื่อนมามันต้องขนานมาหมดนะครับไม่ใช่เลื่อนมาที่2แล้วนิ้วมันกระจุกอยู่งี้ไม่ใช่นะไอ้นี่ก็ต้องเลื่อนตามมาด้วยนะไม่ใช่อยู่อย่างงี้ปุ๊บพอเลื่อนเฟต2ก็เลยดันไปเลื่อนอย่างงี้แล้วไอ้นี่อยู่ที่เดิมอย่างงี้มันไม่ใช่มันอยู่งี้มันอยู่ที่เนี่ยที่เฟต1เฟต2เฟต3เวลามันก็ต้องมาทั้งขบวนอย่างงี้ขนานกันมาอย่างงี้อันนี้ F อันนี้เรียกว่าคอร์ด F sharp ต่อมาเรียกว่า G จนกระทั่งมันมาถึงเฟตที่12ตรงนี้นะครับนะนี่คือโน้ตตัว E มันจะกลายไปเรียกชื่อว่าคอร์ด E ถามว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงคุณคงต้องหาหนังสือหรือตำราดูนิดนึงอาจารย์นายจะบอกง่ายๆอย่างนี้เวลาจับคอร์ดอย่างเงี้ยนะอยากให้เรารู้ว่าเรามีวิธีเรียกชื่อคอร์ดจากโน้ตสาย6และสาย1เนี่ยมันโน้ตตัวเดียวกันตรงนี้ต้องย้ำนิดนึงว่าขอให้พวกเราเนี่ยพยายามไปต้องจำสายกีตาร์แต่ละเส้นเนี่ยมันมีโน้ตชื่ออะไรคือ A B C D อ่ะนะครับเสร็จแล้วมาดูว่าโน้ตที่สาย1กับสาย6เนี่ยมันมีชื่อเหมือนกันมันคือโน้ต F เหมือนกันแต่มันสูงกับต่ำผมดีดเนี่ยคือ F นี่คือต่อมา F sharp นะผมดีด6กันหนึ่งนะ F F sharp GG sharp A A sharp หรือ B flat B ฮะ C C sharp D D sharp หรือ E flat อันนี้ก็คือ E เวลาเราจับคอร์ดเนี่ยชื่อคอร์ดมันเปลี่ยนไปตามชื่อโน้ตบนสายกีตาร์เช่นจับนี้ F นี่คือโน้ตตัว F sharp นี่คือ F sharp เวลาคุณจับมาเฟรตที่2มันก็เรียกคอร์ด F sharp คุณมาจับตรงนี้มันโน้ต G มันก็เรียกว่าคอร์ด G นะคุณมาจับตรงช่องที่8ตรงนี้นะฮะมันเป็นคอร์ด C ไอ้คอร์ด C ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับคอร์ด C ตรงนี้แหละครับถ้าเรามาจับตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าคอร์ดในแต่ความจริงฝรั่งเขาไม่เรียกคอร์ดในหรอกเขาก็เรียกว่าเป็นคอร์ดแบบจับบาร์คอร์ดเงี้ยนะฮะไอ้ที่เรียกว่าคอร์ดนอกคอร์ดตรงกลางคอร์ดข้างในนี่คนไทยเรามาเรียกกันเองก็สนุกดีเหมือนกันจะได้มีความเข้าใจอีกแบบนึงอย่าไปสนใจเถียงกันเอาถูกเอาผิดจะเรียกอะไรก็ถูกหมดนะฮะก็คืออันนี้คอร์ด C ถามว่าทำไมเป็นคอร์ด C เพราะเราไล่มาโน้ตตัวเนี้ยมันซ้ำกันเห็นไหม F F sharp G G sharp A A sharp B C ตรงนี้ก็เป็นคอร์ด C นะครับนี่คือฟอร์มหนึ่งนะฮะจากคอร์ด Fที่ใช้เคลื่อนได้คุณจัดตรงนี้ได้1ฟอร์มเท่ากับว่าได้ไป12คอร์ดฮะไล่มาเรื่อยถึงตรงนี้
ต่อมาฟอร์มที่2 อยากสอนคือคอร์ดฟอร์มรูปคอร์ดอันนี้ก็เรียกคอร์ด B flat ฮะนี่จับ3เส้นนะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจับที่ช่อง3สาย3 2 1นิ้วชี้กดสาย1อย่างนี้เราเรียกว่าคอร์ด B flat วิธีจำชื่อคอร์ดอันนี้คือเราตั้งชื่อมันจากโน้ตตัวนี้นิ้วนางนี่คือโน้ตตัว B flat นะครับหรือนี่คือตัว A นี่คือตัว A sharp หรือ B flat เวลาเราขยับมาช่อง2มันจะเป็น B เวลาคุณขยับมาเนี่ยมันขนานมาที่ B อันนี้เป็นคอร์ด C เห็นไหมเรามาเจอคอร์ด C ครั้งมันซ้ำกันแล้วนะครับ C ตรงนี้นะครับผมกับ C ตรงนี้แล้วก็ C ตรงเมื่อกี้ที่ผมเล่นให้ดูครับเดี๋ยวหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ